ควบรวมกับพิงค์นครเรามีความจำเป็นอย่างที่สุดเลยที่จะต้องออกมานะครับยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีของไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่ให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานพัฒนาพิงค์นครองค์การมหาชนเป็นประเด็นที่สะเทือนใจประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมากซึ่งการควบรวมครั้งนี้ได้ถูกต่อต้านจากพนักงานในสวนสัตว์เองและชาวเชียงใหม่กลุ่มต่างๆเช่นผู้ใช้สังคมออนไลน์ Facebook ก็ได้ตั้งแฟนเพจใช้ชื่อว่าค้านการโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์แสดงออกถึงความไม่พอใจในการควบรวมครั้งนี้รวมไปถึงกลุ่มเชียงใหม่อารยะที่ก็ออกมาคัดค้านด้วยเช่นกันถึงความไม่โปร่งใสในการควบรวมเนื่องจากไม่มีการแจ้งไม่มีการแถลงข่าวใดๆต่อสื่อมวลชนและมีคำถามต่างๆนานาตามมาว่าสำนักงานพัฒนาพิงค์นครองค์การมหาชนคือหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงต้องนำสวนสัตว์เชียงใหม่ไปอยู่ภายใต้การบริหารการที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยอยู่มาตั้ง37ปีแล้วแล้วก็ดำรงความเป็นสวนสัตว์ระดับต้นๆของประเทศเนี่ยถ้าไปควบรวมแล้วเราเกรงว่าเดี๋ยวจะกลายสภาพเป็นเหมือนกับบางที่นะที่ทำออกมาแล้วก็ขาดทุนแล้วก็ต้องจ่ายค่าเข้าแพงแล้วก็ประการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่ได้ยินเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาพูดถึงผลดีเลยว่าผลดีของการควบรวมตรงนี้มันดียังไงมันต้องให้ข้อมูลกับประชาชนเพราะประเทศของเราเนี่ยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นต้องการทราบก็คือว่ามันดีอย่างไรที่จะควบรวมต้องมีข้อต่างๆที่เป็นข้อดีนะ1 2 3 4 5ออกมาให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวไทยได้รับรู้รับทราบกลุ่มเชียงใหม่อารยะเนี่ยก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากเท่ากับเป็นการมาร่วมด้วยช่วยกันกับคนจำนวนหนึ่งถ้าหากว่าเขาเกิดอยากจะมีการประท้วงหรือแสดงความไม่เห็นด้วยตามระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเราก็จะออกมาเอาผู้เอาคนของเราเล่าความคิดของเราเนี่ยมาพูดให้กับผู้ที่ต้องการที่จะทำให้ได้เนี่ยให้เปลี่ยนใจในที่สุดเราถึงได้มีป้ายไงครับป้ายสีชมพูเนี่ยครับที่เขียนว่า fail not another fail เพราะเรามีความเห็นว่าไนท์ซาฟารีเนี่ยล้มเหลวแน่นอนใครที่บอกว่าประสบความสำเร็จกรุณาชี้แจง2ก็คือศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติข้างบ้านผมช่างเขี้ยมเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์ร้างก็ดีไปอย่างก็คือรถไม่ติดแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันลงทุนไปมากมายแต่ทำไมมันถึงไม่มีกิจกรรมอะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้น2เหตุการณ์ที่มันล้มเหลวตอนนี้ซึ่งผมไม่รู้อนาคตอาจจะเปี้ยงปร้างก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราดูเหตุการณ์แล้วท่านกรุณาไปเอา2ที่นี้ให้รอดก่อนแล้วค่อยขยับมาทำเรื่องสวนสัตว์เชียงใหม่ดีกว่าครับสำนักงานพัฒนาพิงค์นครองค์การมหาชนจะตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และบริเวณที่เกี่ยวเนื่องซึ่งมีศักยภาพสูงมีความพร้อมในด้านต่างๆโดยคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานรูปแบบพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาต่อมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2556ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงค์นครองค์การมหาชนพ.ศ. 2556ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ในวันถัดมาและคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ดร.ปลอดประสบสุรัสวดีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยงานดังกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงค์นครองค์การมหาชนข้อ 1. วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่พักศูนย์ประชุมและกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงค์นครข้อ 2. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมการขนส่งและการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมภารกิจตามข้อ 1 ข้อ 3 ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงค์นครข้อ 4 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงค์นครข้อ 5ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงค์นครโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ส่วนสวนสัตว์เชียงใหม่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมและขึ้นตรงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาองค์การสวนสัตว์มีโครงสร้างการบริหารงาน5ส่วนคือส่วนอำนวยการส่วนวิชาการส่วนตรวจสอบส่วนนโยบายและแผนและส่วนสุดท้ายคือส่วนพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ์องค์การสวนสัตว์ที่รับผิดชอบในเรื่องการให้การศึกษาการอนุรักษ์การขยายพันธุ์และการจัดสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันมีสวนสัตว์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทั้งหมด8แห่งคือสวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นสวนสัตว์สุรินทร์และสวนสัตว์อุบลราชธานีมันห่วงหมดทุกเรื่องเลยถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยในความเป็นจริงเนี่ยทั้งที่มีการออกผ่านสื่อมาตั้งแต่ธันวามกรากุมภาและในท้ายที่สุดเนี่ยก็มีความชัดเจนเมื่อเดือนกุมภาที่ทางโฆษกรัฐบาลได้แถลงออกมาว่ามันจะมีการรวบรวมสวนสัตว์องค์การสวนสัตว์เชียงใหม่ในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเข้าด้วยแล้วก็สิ่งที่พวกผมกังวลกันมากๆเป็นหลักเลยเนี่ยก็คือผลที่จะมากระทบต่อพนักงานเราจึงสอบถามไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงจนถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้เคยมีการศึกษาผลกระทบที่มันจะมีผลกระทบต่อพนักงานหรือไม่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการศึกษาแล้วหรือยังถึงผลกระทบต่อสัตว์ป่าว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยหน่วยงานเนี้ยในภาคเหนือเราเนี่ยไม่ได้เป็นหน่วยงานของที่จะส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์การวิจัยหรือว่าการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษากับเด็กๆและเยาวชนเนี่ยต่อไปต้องเป็นเพื่อการท่องเที่ยวแน่นอนค่าใช้จ่ายมันจะต้องสูงขึ้นวิสัยทัศน์ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากลพันธกิจองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. ดำเนินรัฐวิสาหกิจด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการศึกษาและส่งคืนสู่ธรรมชาติ 2. ให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการ 3. พัฒนามาตรฐานการจัดการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่านอกเขตธรรมชาติส่วนวิสัยทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่คือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าและภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือพันธกิจของสวนสัตว์เชียงใหม่ 1. ทำสวนสัตว์เชียงใหม่ให้เป็นสวนสัตว์เมืองหนาว 2. ปรับปรุงสถานที่แสดงสัตว์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติ 3. จัดภูมิทัศน์บริเวณสวนสัตว์ให้สวยงามตลอดปี 4. ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมได้ตามมาตรฐานสากลดังข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นการบริหารจัดการทั้งสององค์กรนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงประชาชนส่วนใหญ่หรือบุคลากรของหน่วยงานต่างๆได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าถ้ามีการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่ให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครองค์การมหาชนอาจจะทำให้ผิดกับเจตนารมณ์ขององค์การสวนสัตว์ในข้อหนึ่งที่ว่าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอำนวยบริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยไม่มุ่งเน้นผลกำไรอีกทั้งขณะนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้พัฒนาสู่ระดับสากลไปแล้วในเรื่องด้านงานวิจัยต่างๆซึ่งดำเนินการมาถึง37ปีถ้าการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่ให้อยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานพัฒนาพิงคนครองค์การมหาชนในครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างไรแก่ประชาชนควรให้ความกระจ่างชี้แจงด้วยเหตุและผลมิใช่ทำเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นรภิรัตน์สุขแยงรายงาน